สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆคาร่ามิชเชียนไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะวันนี้คาร่าและมาม่าดอยจะพาทุกคนนะคะมาชมความงามของโดมบินโลนะคะหรือว่ามหาวิหารแห่งธรรมชาตินะคะดูลักษณะและสวยงามนะคะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรโดมต้นไม้เนาะโดมต้นไม้เป็นต้นหลิวนะคะนะคะโดมวินโลเนี่ยตั้งอยู่ที่อีกาปาร์กนะคะหรือว่า IGA Park นะคะอยู่ที่รอสทอกนะคะภาคเหนือของประเทศเยอรมันนะคะโดมวินโลเนี่ยถือเป็นโครงสร้างต้นไม้ที่มีชีวิตนะคะที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะล่าตื่นเต้นมากค่ะวิ่งตลอดนะคะตื่นเต้นกับโดมต้นไม้นะคะวันนี้เขาจะจัดงานเนาะเขาจะปิดเพื่อแบบตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้นะคะเพื่อจัดงานแต่งงานนะคะส่วนใหญ่งานที่แบบงานแต่งงานงานอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาจัดที่นี่นะคะการเล่นดนตรีคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะคาร่าก็สนุกสนานนะคะสนุกสนานมากนะคะวิ่งใหญ่ชี้ให้ดูนั่นดูนี่นะคะจะวิ่งไปแบบตรงเวทีตรงกลางของโดมเนาะตรงเซ็นเตอร์นะคะจะกระโดดให้มาม่าดูอยู่นั่นนะคะแบบมาม่าตามคาร่ามานะคะคาร่าก็กระโดดโลดเต้นนะคะคาร่าดีใจค่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นโดมใจแบบล่มลื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าเที่ยวหน้าแบบพักผ่อนเย็นๆค่ะคนที่มาเนี่ยก็ชอบแบบมาวันนี้เขาจัดงานก็เลยแบบให้คนอยู่ข้างนอกไม่ค่อยให้คนเข้ามานะเพราะว่าต้องวางเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทีนี้มามาด้อยบอกว่าขอเข้าไปถ่ายรูปแป๊บนึงประมาณ5นาที10นาทีเขาก็เลยให้เข้ามาได้นะคะการก่อสร้างตามธรรมชาติที่มีชีวิตที่ใหญ่ในโลกนะคะใช้อาสาสมัครประมาณ650คนจาก13ประเทศในยุโรปนะคะโบสถ์สีเขียวแห่งนี้นะคะเริ่มก่อสร้างขึ้นในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนนะคะปี2001หรือว่า2544นะคะก่อสร้างออกแบบโดยสถาปนิกนะคะมาร์คเคิลคาบาลานะคะซึ่งเป็นผู้นำโครงการก่อสร้างนะร่วมกับกลุ่มศิลปะการก่อสร้างนะฮานเซอร์นะคะสตูดและทูเรนนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากโบสถ์ต่างๆนะคะโบสถ์คริสต์นะคะต่างๆแล้วก็บีซอฟแห่งฮัมบูร์กด้วยนะคะในการบำรุงรักษาโดมวินโลเนี่ยสมาคมต่างๆในรอสทอกนะคะในเยอรมันก็แบบได้ดูแลความได้ดูแลแล้วก็ได้บำรุงรักษาโดมอย่างดีเพราะว่าโดมเนี่ยมีความสูงนะคะ15เมตรนะคะแล้วก็ความยาว52เมตรนะคะโดมวินโลนี่ค่ะอยู่ที่ IGA Park Rostock นะคะคนเยอรมันเขาจะเรียกว่าอีกาปาร์กอีกาปาร์ก Rostockเป็นโครงสร้างที่อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะมันถูกสร้างขึ้นจากกิ่งวินโดนะคะจากกิ่งวินโดในท้องถิ่นนะและก็วัสดุจากธรรมชาติอื่นๆเช่นอาหารป่าแล้วก็เชือกมะพร้าวนะคะไม่มีการใช้เครื่องช่วยแต่อย่างใดนะแล้วก็ต้นหลิวนะเคี้ยวชอุ่มนะคะต้นหลิวนี้ไม่สามารถปีนขึ้นได้ง่ายๆนะหากว่าไม่มีอุปกรณ์ช่วยหรือเทคโนโลยีนะอันนี้จะเป็นเถาวัลย์คงของต้นหลิวเดี๋ยวเข้าไปแล้วเย็นนะคะนี่คือเขากำลังจะจัดงานเขาจะวางเก้าอี้ไว้เต็มเลยนะน่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตนะคะหรือไม่ก็งานแต่งงานนะคะหรือบางครั้งก็เป็นกิจกรรมทางศาสนาเนาะปัจจุบันนี่โดมวินโลนะเป็นสถานที่สวยงามและเป็นที่นิยมในการจัดงานต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะก็คืองานแต่งงานนะงานคอนเสิร์ตหรือการแสดงเต้นรำนะคะแล้วก็มีกระทั่งการชมภาพยนตร์หรือว่าการสวดมนต์นะคะหรือพิธีการล้างบาปแล้วก็อีกมากมายนะคะเขาก็มักจะมาจัดกันที่นี่เพราะว่ามันสวยงามร่มรื่นค่ะส่วนใหญ่ก็จะมาจัดในช่วงฤดูร้อนค่ะเพราะว่าฤดูหนาวนี่มันหนาวเย็นมีหิมะเนาะเพราะมันไม่มีได้มันโป่งอ่ะถ้ามาจัดฤดูหนาวนี่คงหนาวไม่ไหวนะหิมะปกคลุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะดูสิไอ้เถาต้นหลิวเนาะสวยงามมากๆเดินเข้าไปกับคาร่ามันเย็นชื่นใจมากเลยนะคะผู้คนเนี่ยมักจะเที่ยวดูดดื่มกับความงามของต้นหลิวของโดมแล้วก็เพลิดเพลินกับบรรยากาศนะคะในโบสถ์สีเขียวแห่งนี้เนาะซึ่งส่วนโค้งนะคะทางเดินกลางทั้งหมดจะปกคลุมไปด้วยต้นหลิวนะต้นหลิวนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบห้องดนตรีห้องอะไรที่เขาแบบจัดการมาคาร่า
ก็จะวิ่งเข้าไปจริงๆเขาไม่ให้เข้าไปนะคะต้องรีบถอยทับมาอย่างไวเลยนะคะลาก็อยากชมนะให้ทุกคนนะคะชมความสวยงามนะของโดมบินโลนะคะนะคะสนุกสนานไปกับคาร่าคาร่าตื่นเต้นตลอดงานนะไม่อยากกลับด้วยซ้ำนะแต่ว่าหมอน้อยบอกเออเราขออนุญาตเขาแค่10นาทีเนาะเราก็จำเป็นต้องเดินออกมานะคะนะคะตอนนี้ก็คือกำลังเดินออกมานะคะสวยงามค่ะหมอม้าต้อยชอบนะหรือว่าวันไหนนะคะไม่มีงานหมอม้าต้อยจะเข้าไปแบบนั่งเล่นนะคะนั่งเล่นแบบชิลๆเนาะเพลินๆไปเลยนะพอดีอันนี้มันติดงานเราเลยจำเป็นต้องออกงานนะคะสวยงามจริงอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคาร่ามิชชั่นไทยในเยอรมันและหมอม้าต้อยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย